โอเควันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะผู้มีความรู้ความสามารถในจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือพี่แอดค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันพีรดาปฏิทัศน์นะคะแกนนำของแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมชุมชนนะคะต้นแบบของเรานะคะชื่อว่าชุมชนคลองขอมหมู่3นะคะที่ดำเนินการมาในเรื่องของการคัดแยกขยะต้นทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่นี่เขาทำกันยังไงค่ะค่ะไปเลยลุงค่ะวันนี้ลุงมาทำอะไรคะเนี่ยก็มาให้หนูดูหน่อยอันนี้คืออะไรนี่ถุงจะใส่ไข่ค่ะนำไข่มาแลกกับขยะของประชาชนในหมู่บ้านนี้นะครับค่ะสมานจำปาทองนะครับก็เป็นชุมชนบ้านคลองขอมนะครับก็เราก็มาทำเรื่องขยะเพื่อตามเอาขยะนะครับถุงพลาสติกไปทำน้ำมันนะครับกับแนวร่วมขยะของสุพรรณบุรีนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็ในชุมชนก็ทำแบบง่ายๆนะครับคือให้ประชาชนเนี่ยนัดหมายกันนะครับว่าเราจะพบกันวันไหนวันที่29ของทุกเดือนนะครับวันที่19ของทุกเดือนนะครับเอาขยะเนี่ยไปแลกที่ศูนย์ที่บ้านนะครับตรงนี้นะครับได้ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณลุงช่วยพาพวกหนูไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรให้ทำบ้างที่นี่อ๋อก็วันนี้ก็พามาที่นี่นะครับบ้านของสวัสดีค่ะเรวัตนะครับบ้านนี้นะครับสวัสดีค่ะนั่นเองบ้านนี้ก็เก็บขยะทุกอย่างทุกอย่างถูกไหมคะไม่มีอะไรทิ้งนี่ทำทุกวันเลยไหมคะเก็บทุกวันเลยไหมเก็บทุกวันเก็บไปเรื่อยๆค่ะคือเห็นขยะอยู่ตรงไหนเราพวกเราจะเป็นกลุ่มคนที่เน้นเรื่องของการคัดแยกต้นทางพอแยกต้นทางแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้ทิ้งนะคะจะเหลือแค่ขยะอันตรายกับติดเชื้อเท่านั้นนะคะเจอเนี่ยขยะแม่น้ำเห็นไหมคะถูกถ้ามีโอกาสเราก็จะเกี่ยวมันขึ้นมานะคะแล้วก็เก็บนะคะอย่างที่บอกเหมือนตาวิเศษไหมคะตาวิเศษตาวิเศษเห็นนะคอยมอนิเตอร์ขยะไม่ให้มีแต่วิธีการของลุงสมานก็คือว่ามีสิ่งที่จะมาแลกเปลี่ยนกับพวกเรายังไงก็โดยวิธีที่เอาขยะนะครับมาแลกไข่นะครับนี่เดี๋ยวผมเอาไข่มาด้วยแล้ววันนี้นะครับ100ลูกถุงพลาสติกอย่างนี้นะครับ100ลูกนะครับก็เอามาแลกไข่5ลูกนะครับเพื่อเราต้องการให้ในชุมชนเรานะครับอยู่ดีมีสุขตรงนี้นะครับถุงพลาสติกครับใจดีให้เยอะกว่าบางครั้งก็10ลูกนะครับอย่างวันนี้ตรงนี้ก็จะให้10ลูกแล้วเนี่ยคุณลุงให้10ลูกเลยนะได้ดีมากเลยแล้ววันนี้มีถุงมาเท่าไหร่โน่นนะถุงอยู่ตรงนู้นนะเอาไปเอาถุง100ถุงแล้วไข่5ฟองแต่วันนี้จะให้10ฟองเลยนี่จะให้พิเศษ10ฟองพิเศษต้องมาส่งกันที่นี่นะคะใครดูอยู่มาเลยนะอยากกินไข่อ่ะ100ฟองนะจริงๆคนในกรุงเทพนี่วันนึงต่อคนใช้ถุงเยอะมากเลยนะหนูว่าถ้าส่วนตัวหนูก็กินกาแฟกินข้าวแกงอะไรเงี้ยปกติเนี่ยโลละ2บาทโลละ2บาทแค่นั้นนะครับไหนมอบรับมอบกันหน่อย10ลูกนะไม่รู้ถึงหรือเปล่านะนับดูแล้วกันตรงโน้นนะครับตรงโน้นอีกคนหนึ่งนะครับอีกบ้านหนึ่งแต่โน้นไม่มากนะครับไม่มากนะเขาก็เดี๋ยวให้ครูให้ครูได้ได้ค่ะตัวเนี้ยได้ได้ให้เห็นว่าแยกทุกอย่างโอเคแยกต้นทางนะคะโดยนำไข่ของสมานมาเองเลยนะมาลงทุนต้นเป็นอันว่าไว้วางใจได้กับไข่ลุงสมานใช่ใช่ใช่กินเป็นประจำหรือเปล่าไข่อะไรของลุงสมานเนี่ยใช่ก็กินประจำอันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมอบให้คนนี้5ลูกนะครับห้าลูกที่จะไม่มีถุงพลาสติกไปขอเก็บหมดก็จะไม่มีครับเราก็พยายามให้ชาวบ้านนี่ได้คัดแยกแยกไปจากต้นทางสู่ปลายทางนะครับตอนนี้ในชุมชนนี้ก็เรื่องขยะจะเบาลงนะครับเทศบาลก็จะเบาเมื่อเช้าผมคุยกับนายกก็ตอนนี้ก็เบาลงเรื่องขยะทำได้นานหรือยังคะทำได้กี่ปีแล้วหลายเดือนนะคะหลายเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ดีมากเลยค่ะตอนนี้ไปบ้านตรงนู้นนะครับได้เดี๋ยวไปบ้านต่อไปเลยเนาะบ้าน
อันนี้นะครับค่ะเชิญเลยค่ะคุณลุงลืมไก่อย่าลืมไก่หนูช่วยถือไหมมันช่วยถือบางทีเลยค่ะหนูช่วยถือหนูช่วยถือคุณลุงเดินเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดินเลยลุงเดินเลยไม่เป็นไรค่ะเปล่าไทยไม่ตัวนักเรียนอ่ะเขาบ้าเนี่ยค่ะเรามาทีมเราเนี่ยได้มาอบรมให้ความรู้ค่ะให้ความรู้แล้วตอนนี้ก็เด็กเขาก็กลับไปทำเดี๋ยวเทคลุงหมานบอกว่าไงนะไปสอนไทยไปสอนยายหรือสอนใช่นี่นะฮะในบ้านนี้นะฮะสอนยายนะเมื่อวันอาทิตย์นี้สิ่งที่ไปไม่ได้ค่ะค่าอ้อมค่ะพลาสติกเนี่ยที่ใส่โคได้เมื่อกี้ที่เห็นนะแล้วไปทำน้ำมันค่ะเรามีสูตรทำน้ำมันค่ะตามเก็บด้วยป่ะตอนนี้เราก็มาบ้านนะอะไรนะชื่ออะไรนะบ้านคุณสุนีนะครับเพื่อนำไข่มาแลกขยะที่นี่เราทำกันง่ายๆนะครับค่ะแล้วก็มาดูแลเขาด้วยนะครับเราเอาไข่มาทุกอาทิตย์ค่ะโดยมาแลกกับถุงพลาสติกเขาจะเก็บได้มากกว่านี้ทีนี้ผมดูไอ้มาเก็บไปเมื่อวันอาทิตย์นี้นะครับนี่กี่วันคะเนี่ยนี่กี่วันนี่วันเดียวโอ้โหเห็นไหมแค่วันเดียวเห็นไหมอย่างป้าคนอายุ80เมื่อกี้นี้ค่ะเขามีหลาน3คนค่ะพอได้ไปก็สั่งให้หลานก็ต้มไข่เลยกันดีมากตรงนู้นอะไรอะตากปลาหรอตรงนู้นทำปลาแล้วก็ไปดูได้นะก็ไปถ่ายได้ไหมคะได้ได้ของลูกเขาข้างหลังวิวดีมากไหนไข่ไข่ไข่เอาไข่แรกเดี๋ยวน้ำมันวันที่30ได้ค่ะค่ะลุงสมานให้เท่าไหร่คะ5ฟองครับ5ฟองอันนี้เป็นเด้งที่3นะเด้งที่1คือได้น้ำมันราคาถูกใช่ไหมเด้งที่2นี่ขายพลาสติกมาได้นี่ได้ไข่ไข่ไว้กินนะเอามาแลกเด้งที่3นี่คือสิ่งแวดล้อมได้ค่ะไม่มีขยะ triple แรกกันเลยค่ะนี่ได้ราคาดีมากเลยนะคะปกติเนี่ยประมาณนี้นี่น่าจะสักกิโลนึงเนาะไม่ถึงไม่ถึงด้วยนะไม่ถึงด้วยนี่ไข่ลูกละกี่บาทวันนี้4 บาทต้องขีดทีมงานผมมาบอกว่ามันขาดทุนนะเนี่ยที่เราทำเพื่อจะไม่เป็นไรค่ะขาดทุนคือกำไรเนี่ยทีมงานผมว่าอสมขาดทุนคือกำไรเดี๋ยวไปอีกบ้านนึงได้อีกไกลไหมเนี่ยลุงเมื่อกี้ไม่บอกเอารถเข้ามาเดินจากเริ่มไม่ไหวไปบ้านเดียวกันเนี่ยอ๋อไปต่อเลยเดินต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบนี้ให้ราคามากกว่าก็ได้เราอยากได้แบบนี้เยอะๆจะไปโรงงานอันนี้ไปโรงงานรีไซเคิลค่ะอันนี้มันเหนียวกว่าอันนี้เหนียวยืดทำน้ำมันได้ทำได้ดีไหมได้ดีแต่เข้าโรงงานได้มูลค่าเพิ่มสูงกว่าเราซื้อทำน้ำมันโลละ2 บาทถุงก๊อบแก๊บถุงร้อนถุงเย็นถุงแกงนะพวกนั้นมันเยอะอยู่แล้วถ้าเราเอาพวกนี้ไปรวมพวกนี้เสียโอกาสเพราะว่าพวกกลุ่มนี้ค่ะโรงงานยังต้องการไปรีไซเคิลซึ่งไปรีไซเคิลได้มูลค่าเพิ่มกลับมาสูงกว่าบางอย่างถ้ายังไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องไปทำน้ำมันใช่ค่ะน้ำมันเนี่ยมีเยอะมากเราจะแยกแต่ในบ่อขยะยังขุดขึ้นมายังทำได้นะคะพวกถุงก๊อบแก๊บถุงอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเนี่ยเราจะให้แยกออกพอแยกแบบนี้กระถุงทั่วไปออกเนี่ยจะมูลค่าเพิ่มเยอะแล้วก็จะใส่ลังอีก2 บาทต่อกิโลพอเราจะไปขายได้เนี่ยเราจะถึงรวมก่อนเรายังไม่มีเวลาถ้ามีเวลาเราจะแยกถุงก็เป็นถุงถ้าขวดก็เป็นขวดไอ้ขวดพลาสติกอย่างนี้เราก็จะแยกจาก
แยกกันตรงนี้เราจะมียางหนึ่งนะตรงนี้อย่างหนึ่งแล้วก็ขวดอย่างนี้เราจะใส่กระสอบอีกอย่างหนึ่งนะเราจะขายทุกอย่างเราจะแยกถ้าเรามีเวลาเราจะแยกไปเลยแล้วก็ขายให้กับร้านขายนี่เรามาจากตลาดเราก็แกะตอนนี้เราอยู่กับนายกเทศมนตรีค่ะผมเองนายกเทศมนตรีอำเภอสามชุกครับก็ดีใจด้วยที่หน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ในชุมชนของชาวอำเภอสามชุกหรือหมู่สามที่มาคัดแยกกำจัดขยะให้กับทางเราก็ผมภูมิใจกับชุมชนของเราที่หนาแน่นเนี่ยครับที่อบอุ่นเข้มแข็งและอบอุ่นก็ผมพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องชาวหมู่สามและใกล้เคียงทุกท่านครับก็ขอขอบคุณที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับครับขอบคุณมากเป็นอย่างสูงครับผมครับขอบคุณค่ะวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืนนะคะก็เดี๋ยวต้องมาถามพี่แอดค่ะก็ก่อนอื่นขอแนะนำนะคะศูนย์เรียนรู้เราจะเน้นในเรื่องของการคัดแยกขยะต้นทางนะคะก็โดยที่ศูนย์เราเป็นที่ดูงานนะคะเราก็มีกระบวนการที่จะให้องค์ความรู้นะคะในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการจัดการแล้วเนี่ยจะไม่ไปเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะนั้นถ้าเราคัดแยกขยะต้นทางนะคะสิ่งที่ตามมาได้ก็คือ1เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะจะช่วยลดปัญหาของบ่อขยะที่รองรับไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของมลภาวะอย่างเรื่องกลิ่นเหม็นนะคะเรื่องน้ำเสียที่ตามมานะคะแล้วที่มากกว่านั้นก็คือช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะอันนี้ในฐานศูนย์เรียนรู้เราเนี่ยค่ะนอกจากเราจะทำเรื่องของขยะแล้ววันนี้ภาวะโลกร้อนภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะสิ่งที่เรากำลังจะขับเคลื่อนต่อในนามของมูลนิธิราชพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเรากำลังก่อตั้งมูลนิธินะคะมูลนิธินี้จะขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องการคัดแยกขยะต้นทางที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วเรายังจะรณรงค์เรื่องการไม่เผากลางแจ้งนะคะการบำบัดน้ำเสียนะคะทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยคือปัญหาของการก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนนะคะเราก็จะไปแก้ที่ต้นเหตุนะคะเพราะนั้นมูลนิธิเราก็จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราเองนะคะเรื่องของอาหารปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆมันจะตามมานะคะแล้วก็ลดปัญหาของความที่สิ่งแวดล้อมเราอ่ะจะไปสู่สิ่งที่เลวร้ายขึ้นให้กลับมาดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือภารกิจของแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรีเราแล้วก็รวมถึงมูลนิธิราชพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะที่เรากำลังขับเคลื่อนว่าลิงก์ทุกอย่างนะคะพอเริ่มทำขึ้นมาอย่างหนึ่งก็แตกหน่อไปได้หลายอย่างใช่ค่ะกระบวนการทำน้ำมันเนี่ยนะคะเราเรียกกระบวนการนี้ว่าไพโรไลซิสไพโรไลซิสเนี่ยเป็นกระบวนการที่ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ธราพงศ์วิทิศสารนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาเคมีเทคนิคอาจารย์วิจัยงานนี้ค่ะแล้วก็นำไปให้ใจกล้า
นะคะญี่ปุ่นเนี่ยมหาลัยโตเกียวเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้อาจารย์นั่งรอคนไทยเนี่ยคัดแยกขยะต้นทางว่าขยะที่บ่อเนี่ยทำน้ำมันได้แต่ประสิทธิภาพจะไม่ดีแล้วมันก็มีการปนเปื้อนถ้าเราสามารถได้พลาสติกสะอาดแบบที่เห็นไหมคะพลาสติกเหล่านี้สะอาดเพราะว่าชาวบ้านแยกมาจากมือนะคะจะไม่มีกลิ่นเหม็นแห้งแล้วเรานำเอาพลาสติกเหล่านี้ค่ะมาผ่านกระบวนการไพโรไลซิสที่เราเรียกว่ากระบวนการหลอมอับอากาศนะคะเสร็จแล้วเราจะชักเอาพลาสติกเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนได้ได้ค่ะก็จะเป็นเครื่องเอ็กทรูเดอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ช่วยในการทำให้พลาสติกเนี่ยยุบตัวลงแล้วก็สามารถที่จะใส่ลงมาในเตาปฏิกรณ์ตรงนี้ได้ง่ายนะคะพอเราแพ็คได้พลาสติกเนี่ยเตาใบนี้ค่ะมีความจุได้600กิโลพลาสติก600กิโลเราก็จะสามารถทำน้ำมันได้ออกมาประมาณ300กว่าลิตรนะคะก็คือ2กิโลได้ 1.2 ลิตรเสร็จแล้วพอเราใส่พลาสติกครบเราก็จะบล็อกปิดฝานะคะก็อับอากาศอับอากาศให้มันเราก็ขังเราก็จะมาจุดให้ความร้อนความร้อนที่เราให้วันนี้เราเรียกว่าเชื้อเพลิงแข็งนะคะเชื้อเพลิงแข็งหมายถึงอะไรหมายถึงไม้นะคะในกระบวนการคือไม้เชื้อเพลิงเนี่ยค่ะจุดพอจุดเตาเสร็จเราก็คอยมามอนิเตอร์ที่ตู้คอนโทรลตู้ไฟนะคะซึ่งตู้นี้จะบอกอุณหภูมิห้องเผาไหม้นะห้องเผาไหม้คือตรงนี้490องศานะคะตอนนี้ปัจจุบันนะคะ489เตาถังปฏิกรณ์นะคะก็คือเตาวงกลมค่ะเสร็จแล้วก็อุณหภูมิแก๊สอุณหภูมิแก๊สก็คือเราจะสังเกตเห็นท่อ2ท่อท่อเล็กอะค่ะท่อที่ขาวต่างๆเนี่ยค่ะก็คือเป็นท่อที่เอาแก๊สเนี่ยพลาสติกเนี่ยเป็นของแข็งเมื่อได้รับความร้อนนะคะก็จะยุบตัวลงแล้วก็กลายเป็นของเหลวแล้วกลายเป็นแก๊สพอแก๊สเนี่ยค่ะอุณหภูมิที่380มาเจอกับความเย็นที่ส่งเข้ามาตู้นี้เหมือนตู้ควบแน่นนะคะก็พอได้ความเย็นน้ำมันนะเราก็จะได้น้ำมันออกมานะคะพอได้น้ำมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีแก๊สประเภทที่ไม่สามารถเป็นน้ำมันได้ยกตัวอย่างพวก C1 C4 มันจะกลับมาเป็นแก๊สที่เรากลับมาใช้เบิร์นต่อก็ไม่สูญเสียไม่สูญเสียเสร็จแล้วเราจะมีท่อดำท่อดำเนี่ยคือท่อที่จะดูดควันขม่าวของเชื้อเพลิงแข็งสังเกตว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราจะไม่มีความรู้สึกของขม่าวควันนะแต่ขม่าวควันนี้ถูกดูดด้วยท่อดำเนี่ยค่ะไปผ่านเครื่องสครับเบอร์ตัวนี้ทำหน้าที่สเปรย์น้ำนะคะออกมาเราจะเห็นว่าได้น้ำส้มควันไม้นะคะน้ำส้มควันไม้ที่เกิดขึ้นเธอตรงนู้นนะคะเห็นไหมอ๋อตรงนู้นค่ะก็คือสเปรย์น้ำลงไปเจอกับขม่าวควันก็เปลี่ยนขม่าวควันกลายเป็นน้ำส้มควันไม้นะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะให้ไม่มีผลในเรื่องของควันขม่าวนะคะ PM 2.5 ในต่างๆเพราะฉะนั้นตอนเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เราก็จะเหลืออีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่ากากตะกอนกากตะกอนเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังว่าจะต้องไม่ให้เกิดมลภาวะเพราะนั้นสิ่งที่เราเลือกวัตถุดิบที่มาใช้หนึ่งเราไม่ใช้พลาสติกประเภท PVC เพราะ PVC เนี่ยจะมีคลอรีนคลอไรด์ก็เป็นสารพิษนะคะเราไม่ใช้โฟมก็จะมีสไตลีนซึ่งเป็นไซยาไนด์ประเภทหนึ่งนะคะยางรถยนต์นะคะซึ่งมีซัลเฟอร์ซัลไฟด์3สิ่งนี้เราไม่เอามาเป็นวัตถุดิบโอเคค่ะมาพูดถึงคุณภาพของน้ำมันกันค่ะแก๊สเป็นยังไงบ้างคะคุณภาพน้ำมันอธิบายได้คือน้ำมันเราเนี่ยนะคะเป็นน้ำมันที่มาจากพลาสติกเราก็เลยเรียกว่าน้ำมันไพโรไลซิสนะคะทีนี้ถามว่าน้ำมันเราอ่ะเกรดเทียบเท่ากับน้ำมันปั๊มไหมน้ำมันปั๊มเนี่ยจะมีมาตรฐานอยู่3ส่วนก็คือ1ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pHนะน้ำมันเราเนี่ยอยู่ในเรนจ์ที่น้ำมันปั๊มมีเราไม่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงว่าเรื่องค่าความเป็นกรดด่างเรายังอยู่ในมาตรฐานถัดไปก็คือเรื่องของค่าความหนืดค่าความหนืดเนี่ยน้ำมันไพโรไลซิสเนี่ยจะหนืดกว่าน้ำมันปั๊มแต่ก็ยังอยู่ในเรนจ์ช่วงที่รองรับได้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้หนืดเกินมาตรฐานตอนนี้เราไม่ได้ใส่สารอะไรเพื่อที่จะปรุงแต่งให้มันระเหยได้เร็วเหมือนน้ำมันในปั๊มถ้าเรามีค่ามาตรฐานของค่าความหนืดค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยเราก็ไม่เป็นปัญหาละมาดูอีกค่าหนึ่งก็คือค่าของพลังงานนะคะค่าของพลังงานเนี่ยเราจะใช้สูตรเชื้อเพลิงและชีวมวลจุฬาตลับบุรีเนี่ยค่ะเป็นที่จะช่วยเราในเรื่องของวิชาการนะคะว่าน้ำมันเราเนี่ยออกมาเนี่ยคุณภาพเนี่ย
สามารถใช้ได้ไดเป็นพลังงานดีเซลแท้จริงไหมเป็นพลังงานเบนซินแท้จริงไหมอันนี้เราก็จะเข้าไปในแล็บนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะมีกระบวนการโดยทางอาจารย์ท่านศาสตราจารย์ดร.ธราพงศ์เป็นที่ปรึกษานะคะก็จะสามารถแนะนำเราให้เรามาจัดการในเรื่องการแยกแยกให้ถูกต้องแยกให้ถูกต้องเพราะมันรวมไม่ได้ถูกต้องถ้ามันรวมเนี่ยเครื่องที่เป็นเครื่องดีเซลก็จะมีปัญหากับเบนซินเครื่องเบนซินก็จะมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดนะคะรถที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่ๆหัวฉีดอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นปัญหาเราก็จะแนะนำให้ใช้กับเกษตรกรใช่เกษตรกรการเราเป็นโครงการเพื่อสังคมนะคะอันนี้เราก็เน้นย้ำเราเน้นเกษตรกรนะคะอย่าลืมเกษตรกรอย่าเพิ่งเอาไปใช้กับรถปกติเนาะสำหรับวันนี้นะคะจากต้นทางที่เราไปชุมชนกันมาสู่ปลายทางสู่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนี่หน้าตาดูมีสาระขึ้นป่ะมีหรือไม่ไม่รู้นะแต่ต้องขอบคุณพี่แอดมากนะคะที่ให้ความรู้ทีมหนูแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็ท่านผู้ชมก็ได้รับความรู้เหมือนกันค่ะอยากให้พี่แอดฝากอะไรให้กับคนที่ดูค่ะก็วันนี้ค่ะภาวะโลกร้อนเราเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะคะน้ำท่วมในต่างประเทศที่เราเห็นใกล้ๆนี้ก็คือประเทศจีนนะคะเรียกว่าพัดรถเป็นคันๆไปได้เนี่ยความรุนแรงมันเลวร้ายมากขึ้นนะคะกระบวนการในการแยกขยะทั้งหมดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของการลดปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเรามาช่วยกันวันละเล็กวันละน้อยคัดแยกขยะด้วยองค์ความรู้ตามที่เข้าใจเนี่ยนะคะก็ช่วยโลกไปได้เยอะแล้วค่ะไม่ปล่อยก๊าซมีเทนไม่ปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าทุกคนทำได้นะคะค่ะง่ายๆเนาะแยกเนี่ยแยกเราจะได้ช่วยลดโลกร้อนใช่ค่ะเป็นปัจจัยหลักแต่สิ่งที่ตามมาคือเศรษฐกิจหมุนเวียนไงคะนะคะเพราะนั้นเศรษฐกิจฐานรากที่เรากำลังบอกว่าเรากำลังเจอกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยนะคะน้ำมันไม่พอน้ำมันแพงข้าวของแพงตามมาแต่ถ้าเรารู้จักคัดแยกแล้วเก็บพวกนี้ขายเป็นเศรษฐกิจไหมคะค่ะช่วยได้นะคะค่ะ